ไปต่อที่การแข่งขันวิลแชร์บาสเกตบอลบ้างซึ่งได้ทีมแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นการแข่งขันวิลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับในการแข่งขันวิลแชร์บาสเกตบอล 3x3 หรือว่าทีมละ3คนนะครับโดยมีนายจุติรันดร์ ภิรมย์ภักดีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าชมและให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้วยนะครับโดยไฮไลท์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันของจังหวัดตากชุดทีมชาติชุดอาเซียนพาราเกมครับในชุดสีฟ้าเลยครับรวมถึงสระบุรีที่เป็นผู้เล่นรีกีเยาวชนทีมชาติทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อการแข่งขันมาสนุกครับในช่วงของท้ายเกมนะครับที่นักกีฬาคนเก่งของทีมสระบุรีนั้นได้โอกาสทำแต้มในช่วง30วินาทีสุดท้ายนั่นคือพงศกรศรีพิรมครับมาทำคะแนนให้สระบุรีสามารถทำแต้มห่างเป็น12-8และเอาชนะไปได้ที่สกอร์นี้จบเกมสระบุรีก็เอาชนะทั้งตากไป12-8คะแนนนะครับส่วนคู่ชิงอันดับที่3นะครับนนทบุรีพบกับเชียงใหม่ก็จบลงที่ทางฝั่งเชียงใหม่แม่นยำกว่าครับเอาชนะไปได้11-8คว้าอันดับที่3ไปครองนะครับแชมป์คือสระบุรีรองแชมป์คือตากและอันดับ3เป็นเชียงใหม่ส่วนการแข่งขันกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับยังเหลือการแข่งขันในประเภทวิลแชร์บาสเกตบอลเป็นทีมละ5คนนะครับในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้นะครับในเวลาประมาณ 8:30 น.ผู้สนใจสามารถไปชมกันได้ที่อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลที่เคยไปคว้าแชมป์อาเซียนพาราเกมมาแล้วนะครับไปต่อที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันโทมัสแอนด์อูเบอร์คัพ2020ครับเป็นเรื่องราวจากคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกว่ารายการนี้นะครับ